Now Up10:15 น.พลเอกประวิตรขอเวลาสอบนายทหารเมากร่างดูหมิ่นต่อชด.ขณะช่วยน้ำท่วมยืนยันหากผิดจริงยึดตามขั้นตอนของกฎหมาย10:22 น.ศาลธัญบุรีออกหมายจับเพิ่มอีก2คนในแก๊งตำรวจปล้นทรัพย์สภ.คูคตผบ.ตร.สั่งต้องจับผู้ทำผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด10:39 น.ตำรวจท่องเที่ยวทลายโรแมนต์แกมตุ่นนักท่องเที่ยวชาวจีนให้โอนเงินสูงกว่าล้านบาทหลังรู้จักกันทาง Facebook ได้เดือนกว่า10:46 น.กองปราบรวบหนุ่มกาฬสินธุ์เปิด Facebook อ้างชื่อประธานบอร์ดกองสลากหลอกลวงให้เลขเด็ดประชาชนเก็บค่าสมาชิกรายละ 15,000 บาทล่าสุด10:52 น.กรรมการสรรหากกต.เชิญบุคคลผ่านคัดเลือกสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์เตรียมข้อ5คนส่งสนช.วันนี้คาดได้กกต.ใหม่ประมาณเดือนกรกฎาคม INN News Round Up